วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่อง By ว่าคริสนะฮะวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่บุรีรัมย์เพื่อชมการแข่งขัน MotoGP นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าจะได้เข้าไปชมในสนามจริงๆนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยเข้าไปชมในสนามมาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นฮะตอนนี้ก็ขี่มาก็จวนจะถึงที่บุรีรัมย์แล้วนะฮะยังไงคอยติดตามนะฮะว่าจะเป็นไงบ้างขอบคุณครับเราก็มาถึงตัวปราสาทเมืองต่ำแล้วนะฮะอันนี้ก็เดินตามช่องทางมาเรื่อยๆแต่ด้านขวาเราก็จะเห็นตัวปราสาสวยงามครับอยู่ในสภาพที่ดีเลยสวยครับผมชอบจังที่เขาทำประตูในตรงกันเป็นแถวเลยนะฮะตรงนี้จะสั่งน้ำสงสัยจริงๆนะครับคนโบราณนี่ทำไมต้องทำกระไดชันขนาดนี้นะเดินขึ้นไปนี่
เสี่ยงตกลงอารมณ์เหมือนกันนี้ใหญ่โตมากเลยฮะเนี่ยใหญ่กว่าที่ปราสาทสะด็อกก๊อกคมนะฮะแต่ความสมบูรณ์จะไม่สมบูรณ์เท่าที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะฮะที่ปราสาทหินพนมรุ้งจะสมบูรณ์กว่านี้แต่ที่นี่มีอาณาเขตใหญ่มากดูจากด้านนอกนะว่าวันที่นี้มันสูงไปเท่าไหร สระน้ำก็จะเป็นรอบตัวปราสาทนะฮะก็จะมีทางเดินทางด้านผมว่าน่าจะเป็นทิศตะวันออกตะวันตกนะฮะกับเป็นกระแพง2ชั้นเองอ
สระน้ำนี่จะแบ่งเป็น4ทางเลยครับเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกนะครับเรามาถึงเขากระโดงแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นคล้องกุญแจอธิษฐานณตำนานรักเมืองบุรีรัมย์ณปากป่องภูเขาไฟแห่งนี้ฮะเดินข้ามสะพานหน่อยสะพานแข็งแรงมากเดินชิวๆครับไม่ต้องกลัวเลยมันไม่แกว่งที่เนปาลน่ากลัวกว่านี้เยอะอันนี้ก็เป็นวิวปากป่องภูเขาไฟนะฮะเขากระโดงโปรเคโนข้างบนมีพระพระพุทธรูปเดี๋ยวจะขึ้นไปดูครับผมก็ไม่เคยมาครับที่นี่อยากเห็นสักครั้งหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือได้เห็นกับตาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเห็นคนเขาทำคลิปวิดีโอเดินข้ามสะพานนี้เราก็อยากจะเดินข้ามบ้างดูซิว่าสะพานเป็นยังไงปรากฏว่าเดินสบายเลยครับเห็นไหมฮะเป็นสะพานแขวนที่แข็งแรงมากเดินขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะฮะเป็นพระพุทธรูปสวยเลยเนี่ยสวยงามเลยครับสีทองอร่ามเลยพระสุภัทโอรพิษท้องฟ้าสวยเลยท้องฟ้าสวยงามเลยครับนี่เป็นจุดชมวิวนะครับก็จะเห็นตรงไปข้างหน้านี่นะฮะก็จะเห็นสนามของบุรีรัมย์แล้วก็ตอนนี้ด้านขวามือของสนามบุรีรัมย์ก็กำลังแข่งมอเตอร์ไซค์รุ่นมอเตอร์ทูอยู่นะฮะเนี่ยกำลังวิ่งอยู่มีเสียงดังเลยเลยครับตอนนี้
ับห้องเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่เปลี่ยนตอนต้องเอามาซักแล้วก็มาพึ่งแดดเอ้ยพึ่งแอร์ดูซิว่าพรุ่งนี้เช้าจะแห้งไหมสุดๆเลยครับเนี่ยรองเท้าด้วยนะฮะเสื้อหมวกกันน็อกแจ็คเก็ตเสื้อกันฝนนี่ยังเปียกนะฮะอันนี้สภาพห้องนอนที่สระแก้วสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่3ตุลาคมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนนางรองอยู่ที่บ้านนางรองนะฮะอันนี้มาครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเห็นผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยแวะมาชมตอนเช้าน้ำกับท้องฟ้านี่สีจะเหมือนกันอยู่แล้วฮะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้เป็นเส้นทางที่ขี่เข้ามานะฮะบนสันเขื่อนนี่ก็จะสูงกว่าถนนเยอะมากอันนี้เป็นถนนที่ขี่เข้ามาอันนี้ก็น้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนอยู่ทางซ้ายมือตอนเช้าๆก็จะมีคนมาขี่จักรยานออกกำลังกายดีจังเลยฮะที่นี่ด้านฝั่งขวาของเขื่อนเนี่ยฮะจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะมีพวกแพนะฮะไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเช่านอนพักที่ริมเขื่อนได้เลยก็น่าจะทดลองดูเหมือนกันนะฮะถ้ายุงไม่เยอะแต่ตอนนี้น้ำสูงมากจะสังเกตได้ว่าตรงศาลาเนี่ยน้ำท่วมไปถึงพื้นศาลาเลยเพราะตอนนี้น้ำเยอะมากไหนมาถึงจุดนี้แล้วก็จะขอเล่าย้อนกลับไปถึงเมื่อวานนี้ที่ไปชมการแข่งขันมอเตอร์ซีพีนะครับแล้วปรากฏว่าฝนตกหนักเสียดายที่น้องกล้องมาพลาดล้มซะก่อนโอ้โหบนอัศจรรย์นี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีฮะรอบหนึ่งรอบสองที่นำโดเข้ามานี่เชียร์กันเฮฮาพอน้องกล้องล้มนะเชื่อมั้ยอัศจรรย์เงียบไปเลยเหมือนไม่มีคนนะฮะโอ้โหน่าเสียใจจริงๆครับก็ไม่เป็นไรครับให้น้องเขามีประสบการณ์แล้วก็จะได้ปรับปรุงในครั้งหน้ายังไงก็เราก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะฮะส่วนมอเตอร์ GP นี่ผมไม่ได้ดูเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินแล้วก็สาเหตุที่ต้องรีบกลับเพราะว่าผมไม่มีที่พักที่บุรีรัมย์ต้องขี่กลับมานอนที่เลยเนี่ยฮะเลยตรงแถวบ้านนางรองมาประมาณครึ่งทางถึงสระแก้วก็เลยต้องรีบกลับมาก่อนโชคดีนะที่กลับมาก่อนเพราะว่าฝนตกหนักหรือเกินน้ำท่วมด้วยฮะตรงที่ทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าทางจากถนนหลักเข้ามาที่บ้านนางรองนี่น้ำท่วมสูงมากเลยผมไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต้องเจอน้ำสูงขนาดนี้ก็สูงขนาดไหนก็คือท่วมประมาณ 3-4 ล้อ
ซึ่งล้อผมก็ใหญ่อยู่แล้วนะก็โอ้โหน่ากลัวกลัวจริงๆตอนนั้นกลัวดับนะฮะไม่ใช่อะไรเพราะว่าฝนก็ตกหนักตัวเปียกไปหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่แห้งเลยก็ขี่กลับมาเป็นผมว่าทุกคนที่ไปดูมอเตอร์ GP แล้วขี่กลับมานี่ก็จะมีประสบการณ์เดียวกันทั้งน้ำท่วมฝนตกหนักมันไม่ใช่หนักธรรมดานะหนักมากหนักจนทิ้งขนาดที่ว่าชิลเนี่ยฝ้าขึ้นยังไม่พอมองทางก็ไม่ค่อยเห็นแล้วถามถนนก็ไม่ค่อยดีก็เลยขี่ลำบากมากเชื่อมาระยะทางแค่ประมาณ98กิโลเมตรจากบุรีรัมย์เนี่ยผมขี่มาถึงที่นี่นะฮะใช้เวลาตั้งจากเวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่านะฮะจริงๆอ่ะ98กิโลเมตรนี่ทางธรรมดานี่สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนี่ซัดไป2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยที่แถวอีสานเนี่ยจะค่อนข้างแรงมากแล้วตอนนี้พายุมันเข้าด้วยโอ้หมอกสวยจังเลยครับตรงป่าบนป่าสันเขื่อนไม่ทราบจะเห็นกันหรือเปล่านะแต่สวยมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะครับสวัสดีครับตอนนี้ขี่กลับมาถึงใกล้จะถึงฉะเชิงเทราแล้วนะฮะมาแวะทานน้ำทานถ้าทานอาหารเช้าตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบสัก10โมงได้มั้งครับเกือบ9โมงกว่า10โมงละต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็ช่วงขากลับเนี่ยไม่ได้ถ่ายทำตอนขับขี่เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวขาที่จะมายึดกับกล้อง GoPro มันขามันหักนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูไปซื้อจากของเมืองจีนนะฮะมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จะเอาของแท้ของGoPro ที่เขาให้มาด้วยมันก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าขาที่มันยื่นออกมามันสั้นมากก็เลยต้องซื้อของจีนคราวนี้ต้องกลับไปหาซื้อใหม่นะฮะให้ดีกว่านี้ไม่งั้นหักง่ายน่าดูก็เลยมาอันนี้ก็เป็นคลิป สุดท้ายแล้วมั้งที่จะถ่ายเพราะว่าจะถึงกรุงเทพแล้วก็เลยให้ดูสภาพว่าขี่ไปบุรีรัมย์ถนนนี่โอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแยะมากเลยนะแล้วก็ขับขี่ลำบากก็เลยถ่ายให้ทำถ่ายให้ดูว่าสภาพรถเป็นไงบ้างเถอะไปหมดแล้วครับตอนนี้ดีฮะมาครั้งนี้ก็ได้ใช้โชคเต็มที่เลยเพราะว่าตกหลุมตกบ่อเต็มลุยน้ำด้วยเลอะเทอะไปหมดฮะกลับไปนี่สงสัย ต้องล้างมันตลกเลยเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะฮะนี่รถอะไรเนี่ยเป็นรถดูคาติสแคมเบิลนะฮะดีเซลสเลดอันนี้มันเป็นรุ่นฟาสต์เฮาส์ด้วยนะฮะแล้วก็บังเอิญโชคดีที่ได้ซื้อมาได้จองได้ทันมีจำนวนแค่800คันทั่วโลกแล้วก็มีแค่รู้สึก12คันในเมืองไทยผมก็ได้เป็นเจ้าของ1ใน12คันนั้นรถคันนี้เลขที่เลขของตัวรถก็คือ345โชคดีที่ได้ด้วยนะฮะเลขเรียงเลย345ก็คิดว่าคงผมชอบคันนี้มากเลยจะมันอาจจะกินน้ำมันเยอะหน่อยแล้วก็แต่มันขับขี่สนุกดีฮะชอบมากแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะ
จะทำว่ามันกินน้ำมันไปแค่ไหนรับรองว่ากินมากแน่ๆเพราะว่าผมขับขี่ก็อยู่ประมาณ120ถึง150นะฮะแต่พอถนนดูใหญ่ถนนที่มันเป็นขรุขระก็วิ่งเข้ามา80 90บ้างเหมือนกันเพราะว่าไม่ไหวตกหลุมทีอึกเลยจุกเลยฮะยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามเดี๋ยวดูผมจะทำค่าใช้จ่ายมาให้ว่าข้าวน้ำมันเนี่ยมันจะกินมากน้อยขนาดไหนก็ตอนนี้คงวิ่งไปกลับนี่คงประมาณสัก800กว่ากิโลเมตรนะเพราะว่าจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์ก็400กว่านิดๆเองไปกลับก็ประมาณ400แต่มีผมมีขับขี่ท่องเที่ยวด้วยนะฮะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ